สำหรับคลิปนี้เนาะเราจะเรียนวิธีการนำใส่ Work Art ตัวนี้เนาะ Insert Work Art เนาะตัวนี้จะเป็นรูปแบบของ Work Art หรือบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหนังสือลวดลายเนาะสำหรับวิธีการนำใส่เนาะเราก็เข้าอยู่ในนี้เลยเนาะ Insert คลิกที่ Work Art เนาะหลังจากนั้นเราก็เลือกตัวที่เราต้องการเนาะตัวอย่างตัวนี้เนาะสังเกตเห็นว่าเขียนหนังสือออกมาเนาะจะกลายเป็น you take here หมายความว่าให้เขาเขียนหนังสือใส่ในนี้เนาะสำหรับนี้เนาะก็สามารถพิมพ์ใส่ได้เลยเนาะตัวอย่างว่า TMP เนาะที่เป็นหนังสือลวดลายเนาะก็ยังต้องการเพิ่มฟอนต์กันเนาะสามารถปรับได้เนาะอยู่ในนี้เนาะจะเข้าที่โฮมปรับฟอนต์กันเนาะหรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์เราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการคลิกที่ตัวอักษรเนาะหลังจากนั้นมาเข้าที่ฟอนต์ตัวนี้เนาะสามารถเลือกได้เนาะที่หมายถึงฟอนต์ที่เราต้องการเนาะสามารถเลือกได้ตามใจเนาะตัวอย่างเลือกตัวนี้ต้องจะเห็นมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยเนาะวันนี้สำหรับรูปแบบของตัวอักษรเนาะสำหรับรูปแบบตัวอักษรก็มีหลายรูปแบบเนาะแต่ตัวนี้เปลี่ยนตัวอย่างฟอนต์ตัวนี้เนาะวิธีการเปลี่ยนรูปแบบเนาะเราจะคลิกที่หนังสือเขาก่อนเนาะหลังจากนั้นจะเข้าที่ format เนาะ sharp format เนาะหลังจากนั้นเราจะมาเลือกอยู่ในนี้เนาะ style เนาะมันจะมีหลายแบบเนาะสำหรับตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งเนาะจะเป็นแบบตัวอักษรหมายความว่าจะเป็นพวกเงาต่างๆเนาะตัวที่สองหมายถึงเงาสะท้อนเนาะตัวที่สามนี่เนาะหมายถึงพวกที่เกี่ยวกับสีต่างๆเนาะตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของอักษรเนาะเลือกตามใจเลยเนาะตัวนี้เราทำมากแต่ใดก็เลือกได้เลยเนาะตัวนี้ตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้เนาะวันนี้ตัวสุดท้ายเนาะ transform หมายถึงรูปแบบอาจจะเป็นตัวโค้งตัวม้วนต่างๆเนาะชิมมาใส่แจพี่เนาะเพื่อสะดวกในการพับเนาะจะเข้าคือเก่าเนาะชอบจะเข้าที่คลิกสไตล์เนาะเลือกรูปแบบตัวสุดท้ายเนาะ transform รูปแบบอักษรเนาะเนี่ยถ้าตัวนี้เนาะหรือตัวนี้ก็ได้เนาะตัวนี้จะเป็นรูปแบบสามารถคัมปี้ได้เนาตัวอย่างถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะ sharp เนาะ transform เลือกแบบที่เราต้องการเราจะเลือกรูปแบบที่เราต้องการเนาะตัวอย่างตัวอย่างต้องการตัวนี้เนาะคลิกก่อนเลยเนาะ
สามารถปรับเนาะหลังจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนสีเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะเข้าที่ตัวนี้เนาะ Kick Style นี่หมายถึง Fill สีคอสามารถปรับได้ตามใจเนาะยังเป็นสีแดงเนาะสามารถปรับได้วันนี้ตัวนี้เนาะลูกศรตัวนี้หมายถึงเขาสามารถหมุนลูกศรได้ตามใจจะมีหลายๆรูปแบบนะสำหรับวิธีการนำแส้หนังสือลวดลายเนาะก็จะมีส่วนนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิป